ใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบรู้รอบตัวรู้เรื่องราวให้รู้ทันข่าวบอกก้าวเล่าสิบเรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรื่องชาวบ้านใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่1สนับสนุนรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเนเจอร์ HM สวัสดีฮะขอต้อนรับสู่บอกก้าวเล่าสิบวันนี้น้องกายมาอีกวันนึงฮะพยากรณ์อากาศมาหรือยังฮะอ๋อยังวันนี้ไม่มีฮะอ๋อวันนี้ไม่มีอ่ะเข้าที่อ่านสคริปต์แล้วทำไมอากาศมันร้อนอบอ้าวขนาดนี้อ๋อเนี่ยตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มีฝนแล้วเริ่มมีฝนแล้วภาคอีสานภาคตะวันออกพรุ่งนี้นะฮะดีมากต้องเปิดพยากรณ์มาดีๆจะได้มาบอกก็ต้องดูข่าวมาทุกวันกรุงเทพมันร้อนขนาดนี้นั่นดีฮะเนาะนี่ยังไม่ทันจะถึงเมษายนแต่เราน่าจะหมดหน้าหนาวไปอย่างถาวรแล้วถาวรแล้วครับคิดว่าซึ่งเรายังไม่ได้เจอเลยหน้าหนาวเป็นยังไงมาเป็นบางวันมาเป็นบางวันแต่ตอนนี้อีสานเป็นยังไงฮะก็พรุ่งนี้คาดว่าจะมีฝนนะพรุ่งนี้อีสานมีฝนครับเขารอคอยฝนกันครับเหมือนที่จังหวัดสกลนครใช่ท่านผู้ชมฮะพรุ่งนี้เนี่ยสกลนครเลยเนี่ยอีสานตอนบนเนี่ยคิดว่าจะมีฝนนะเราจะไปดูที่ตำบลขมิ้นอำเภอเมืองสกลนครนะถูกเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องแปลกครับแปลกยังไงน้องเขาบอกว่ามีพระพุทธรูปนะศีรษะโผล่ที่กลางหนองน้ำบ้านพานนะหรือเรียกว่าเศียรพระเนี่ยโผล่ที่กลางหนองน้ำหนองน้ำบ้านพานเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นหนองน้ำประจำหมู่บ้านครับหนองน้ำประจำตำบลครับนะพระพุทธรูปเนี่ยทำด้วยทองเหลืองขนาดใหญ่ครับนะคือเศียรพระเนี่ยโผล่ขึ้นมาเจ้าอาวาสเนี่ยก็เลยคนไปถามเราให้ทีมงานไปถามเจ้าอาวาสนะฮะท่านบอกว่าเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ทันใจเรียกว่าเป็นพระเก่าแก่นะอายุนับร้อยปีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ทันใจพระเก่าแก่อายุนับร้อยปีคู่บ้านคู่เมืองซึ่งจะนำไปประดิษฐานที่อึ่งวิหารที่สร้างใหม่ภายในวัดนะฮะซึ่งยังสร้างไม่เสร็จต่อมาวันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งนะฮะท่านก็เกิดฝันขึ้นมาฝันว่ามีชายไทยเนี่ยนุ่งห่มจงกระเบนเดินขึ้นมาจากหนองน้ำเดินขึ้นมาจากหนองน้ำฮะที่อยู่ใกล้วัดแล้วก็เข้ามากราบครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพญานาคชื่อว่านาโคอยู่ในหนองน้ำเนี่ยมานานเหลือเกินครับนะฮะแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อไหนๆหลวงพ่อก็ยังสร้างที่ฐานพระยังไม่เสร็จเสร็จครับขอยืมพระไปกราบไหว้ก่อนอันนี้คือในฝันนะพญานาคในฝันนะในฝันนะพญานาคที่ชื่อนาโคบอกหลวงพ่อยืมพระเนี่ยไปกราบไหว้ซะหน่อยครับโอเคคราวนี้เจ้าอาวาสตื่นขึ้นมาก็ตกใจเล็กน้อยเอ๊ะเอายังไงดีนะครับชาวบ้านทุกคนประชุมหารือกันโอเคเราลองดูครับเอาไปให้พญานาคกราบไหว้นะครับหลังจากนั้นเมื่อตอนที่นำพระพุทธรูปองค์นี้นะฮะลงไปแล้วลงไปแล้วนะฮะเขาบอกว่าพญานาคบอกเดี๋ยวเขาจะทำให้ฝนตามฤดูกาลครับชาวบ้านจะมีความสุขมีความร่มเย็นแต่หากสร้างวิหารเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็จะอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานต่อเมื่อหลวงพ่อนำความฝันไปบอกชาวบ้านชาวบ้านก็เอากันใหญ่เลยเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าสมมติอย่างเงี้ยอย่างที่บอกผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนเราทุกคนทั่วทั้งประเทศต้องการคือฝนใช่ใช่เราแล้งกันเยอะในช่วงที่แล้งเราแล้งกันเยอะแต่ละจังหวัดเนี่ยเราแล้งกันเยอะจริงๆครับชาวบ้านก็โอเคนะแห่นางแมวเรายังแห่กันได้ครับก็เลยเอาพระเนี่ยลงไปครับท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าเอาพระลงไปปุ๊บฝนก็ตกเลยฝนตกเลยฝนตกเลยชาวบ้านก็เลยเชื่อเลยเชื่อกันใหญ่นะก็เลยใครผ่านไปผ่านมามีโอกาสไปกราบสักการะบูชาก็ไปกราบกันเขาบอกว่าพญานาคนาโคเนี่ยบางคนเชื่อว่าอยู่ในบ่อน้ำเนี่ยมานานแล้วก็ดีเหมือนกันว่าจะได้ไม่มีใครไปรบกวนท่านนะฮะครับผมอ่ะที่อยู่ด้านหน้านี่คืออะไรบ้างฮะอันนี้เป็นสัตว์เรียกว่าเป็นสัตว์หายากนะมีอะไรบ้างแปลกๆนะฮะพี่อยากจะบอกว่าตรงนี้นะฮะมีตั้งแต่หลักหมื่นหลักพันเลยพี่มดเรียกว่าหลักพันหลักพันเลยเหรอฮะไปจนถึงหลักแสนอ๋อเหรอฮะครับผมอ๋อเหรอฮะครับคืออย่างงูตัวนี้พี่กำลังบอกว่างูตัวนี้แม่พี่อยากจะได้กลับไปเลี้ยงบ้านจริงๆมันเปิดยากนะฮะงูตัวนี้นะฮะมูลค่าตัวละ 2-30,000 บาทครับ 30,000 บาทตัวแค่นี้เนี่ยนะก็พี่หางูเลี้ยงอยู่พี่จะต้องเนี่ยแหละฮะงูตัวนี้แหละเหมาะกับพี่แล้วล่ะฮะหรืองูตัวนี้เกือบ 50,000 บาทครับทั้งหมดทั้งมวลนะฮะวันนี้หนูเห็นมั้ยฮะฮะหมูหมูแคระเรียกหมูแคระหมูแคระน่ารักมากต
ัวละเกือบ 20,000 บาทครับท่านผู้ชมฮะมีตั้งแต่หลักพันหลักแสนใครสนใจติดตามได้ในรายการของเราวันนี้ช่วงหน้านะแต่ว่านี่นอนครับผมก่อนไปแต่ว่าตอนนี้เราพยากรณ์อากาศหรืออะไรฮะไม่ใช่ไปดูเรื่องแรงงานต่างด้าวโอเคแล้วไปดูเรื่องกรณีที่แรงงานต่างด้าวนะที่มีภรรยาแล้วก็มีบุตรอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะเขาถามถึงเรื่องสิทธิ์ของการขึ้นทะเบียนและค่าใช้จ่ายที่การดำเนินการนะไปชมกันเลยครับผมมีเมียเขาจะได้ลาสิกลางกว่าผันและขอขึ้นทะเบียนได้หรือไม่ภรรยางานและขอใบอนุญาตทำงานนะครับประชาชนเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะในการดำเนินการนี้คะครับในการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายหลักๆอยู่นะฮะก็คือค่าใช้จ่ายของประเทศต้นทางในการออกเอกสารแสดงตัวบุคคลเนี่ยนะครับมีตั้งแต่550บาทของบางประเทศจนถึง 2,700 บาทนะครับแล้วก็ในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็จะมีหลักใหญ่ๆที่เสียกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือ1ค่าใบอนุญาตทำงานรวมค่าต่อ 1,900 บาทนะครับค่าตรวจลงตราวีซ่าอยู่ที่500บาทนะฮะแล้วก็ค่าตรวจสุขภาพอยู่ที่600บาทนะเพราะฉะนั้นรวมๆกันแล้วของทั้ง2ประเทศเนี่ยนะฮะรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยเนี่ยก็น่าจะไม่เกินอยู่ที่ 6,000 บาทในการที่จะออกเสียค่าใช้จ่ายในครั้งนี้นะครับใครบอกคุณ9จะเล่าให้10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 เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่2สนับสนุนโดย AIS ชีวิตในแบบคุณท่านผู้ชมฮะนี่คือสัตว์เลี้ยงของคนยุคใหม่อยากจะต้องบอกอย่างนั้นเลยละกันครับนะฮะเลี้ยงตัวพี่เองพี่ยังชอบเลยฮะเลี้ยงงูไหมฮะไม่เลี้ยงผมไม่เลี้ยงกลัวไหมฮะก็กลัวนะกลัวงูสารภาพตามตัวว่ากลัวพี่นี่ชอบงูมากนะฮะเลี้ยงไม่ได้ท่านผู้ชมฮะนี่คือสัตว์เลี้ยงของคนในยุคปัจจุบันนี้แต่อยากจะบอกว่าหลายๆรู้ราคาเนี่ยจะลองอู้หูเลยพันกว่าหมากว่าแมวอีกนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าทำไมยุคปัจจุบันเนี่ยถึงนิยมเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานสายพันธุ์แปลกๆเหมือนที่เห็นอยู่ข้างหน้ามาดามหมดเนี่ยนะฮะวันนี้ขอต้อนรับคุณคันชิตศรีดีสมศักดิ์ครับประธานชมรมผู้เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานแห่งประเทศไทยครับหรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่าสยามเล็บไทยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณบรรดาครับครับสวัสดีครับคุณกายครับครับอันนี้ก่อตั้งมากว่า10ปีใช่ครับตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของเด็กวัยรุ่นคือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นเทรนด์ก็ไม่เชิงอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเทรนด์เนี่ยมันจะต้องมาแล้วไปแต่ตอนนี้เราคิดว่ามันมีการเจริญเติบโตของวงการเนี่ยสูงขึ้นมากๆเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยไม่ว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาขึ้นสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในยิ่งสังคมเมืองที่ใหญ่ขึ้นเท่าไหร่เนี่ยจิตใจก็ยิ่งเพรียกหาธรรมชาติมากขึ้นคราวนี้เนี่ยบ้านก็จะเริ่มเล็กลงเพราะดินแพงคอนโดมิเนียมมีบทบาทในที่อยู่อาศัยมากขึ้นก็เลยจะต้องหาอะไรที่มันเลี้ยงเล็กแน่นอนทุกอย่างเล็กหมดเลยตำรวจไม่จับแล้วฮะเลี้ยงอุ้ยเลี้ยงเต่าเลี้ยงงูปล่อยไปนี่ไปกัดชาวบ้านเพราะเป็นสายพันธุ์แปลกๆนะเรียกว่าผิดกฎหมายไหมพี่แรกเลยทุกคนมองเห็นแบบนึกถึงข่าวร้ายไว้ก่อนเลยแต่จริงๆแล้วผมบอกไว้ก่อนเลยว่าบ้าไงตอนที่น้ำท่วมหลุดนั่นนะฮะจะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยไม่มีรายชื่ออยู่ในพรบสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นมันไม่เคยมีอยู่ในประเทศไทยมันไม่เคยถูกระบุอยู่ในชื่อของสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยเพราะฉะนั้นเราลืมได้เลยว่ามันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายไม่เคยกล่าวถึงมันเลยอ๋อเหรอครับผมตรงนั้นอะไรกายเอ้ยเป็นหมูที่ผมบอกนะหมูแคระหรือว่าไมโครพิกใช่ไหมไมโครอยากได้มากนี่ตัวเท่าไหร่ฮะเนี่ยตัวที่หลักหมื่นนะครับเหมือนลูกหมาเลยก็เกือบ 20,000 นะครับตัวละหลักหมื่นตอนนี้เนี่ยเพศผู้หนักอยู่ที่ประมาณ 1.8 กิโลกรัมตัวใหญ่สุดจะขนาดไหนครับก็ไม่เกิน5กิโลเพศเมียเนี่ย2กิโลคือเมื่อวานนี้เขาเริ่มขึ้นทับกันแล้วนั่นคือเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วอันนี้คือคนอังกฤษเนี่ยนิยมเลี้ยงกันเยอะมากคือเริ่มต้นพัฒนาสายพันธุ์มาจากประเทศอังกฤษก็เรียกว่าพอตเบลลี่พิกตอนนี้เนี่ยพัฒนาให้เล็กลงก็เลยเรียกว่าไมโครพิกตัวนี้อุ้มเล่นได้ครับอุ้มเล่นได้นะลองละเขาไม่ว่าอะไรเขาก็ทักทายทักทายคุณ
นี่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 ได้เห็นชัดหน้าผากเป็นรูปหัวใจด้วยเราเลือกตัวที่มันน่ารักน่ารักมาให้ดูตัวนี้แหละครับอันนี้ตัวเล็กๆนี่ตัวนี้เรียกว่ากลุ่มออนาต้านะครับตัวนี้เป็นไซส์เล็กก็คือว่าจริงๆแล้วคนไทยสามารถเพาะได้คือช่วงนี้เนี่ยพ่อแม่พันธุ์เขาเก็บเข้าผสมพันธุ์หมดแล้วก็เลยเอาลูกมาให้ดูก่อนพวกนี้เป็นกบนักล่าซุ่มอยู่เฉยๆสัตว์อะไรผ่านมาข้างหน้าก็กินเลยให้อาหารสัปดาห์ละครั้งหรือว่า2ครั้งสบายก็ถ้าไซส์นี้ก็เป็นหนอนตัวเล็กๆเป็นหนอนตัวเล็กๆนะครับนี่คือกบอะไรฮะเนี่ยกบออนาต้าตัวนี้จะเราอาจจะคุ้นเคยกับเต่าชายน้ำที่เรียกว่าเต่าญี่ปุ่นจริงๆแล้วไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในญี่ปุ่นเลยเต่าชายน้ำทั่วไปเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้รวมไปถึงเต่าญี่ปุ่นเนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่แม่น้ำมิสซิสซิปปีในสหรัฐอเมริกาตัวนี้เป็นเต่าแมปตระกูลเดียวกันแต่เนื่องจากว่าเต่าญี่ปุ่นเข้ามานานแล้วทำได้เยอะก็เลยถูกพวกนี้ยังอยู่ในราคาที่ตัวเท่าไหร่ฮะเนี่ยหลักหมื่นหลักหมื่นหมูที่ตกตัวละ 20,000 ถูกต้องคือบางทีเราพูดตัวเลขจัดๆไปเนี่ย 20,000 ละหมูบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยแอบภรรยาซื้อไงเราแค่บอกหลักก็พอแล้วไอ้กบตัวเล็กๆนี่เท่าไหร่ฮะเนี่ยหลักพันตัวใหญ่ๆประมาณกี่พันถ้าตัวใหญ่ๆครึ่งหมื่นประมาณแต่ถ้าสีแปลกๆมี5หลักโอ้โหนี่เจอแค่ฝั่งนั้นนะอย่างเช่นงูอย่างเงี้ยงูตัวนี้งูตัวนี้นะครับเริ่มต้นเลยอันนี้มองว่าขอดูได้ไหมครับครับผมตัวนี้งูตัวนี้เรียกว่าบอลไพทอนพี่มดดำจะจับงูให้ดูในรายการเลยนะนี่นะตัวนี้เนี่ยถิ่นกำเนิดบอลไพทอนถิ่นกำเนิดจากแอฟริกาตะวันตกนะครับโตเต็มที่ได้ตัวนี้เป็นเพศผู้โตเต็มที่หาเกิน 1.5 กิโลกรัมได้ยากละไม่เคยมีอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่มีชื่ออยู่ในพรบสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยถามว่าในป่ามันสวยแบบนี้ไหมไม่เลยครับตอนนี้เรากำลังเล่นกับยีนแปลกๆของมันคือในป่าเนี่ยดำทะมึนลองคิดดูว่าสัตว์ประเภทเนี่ยพอมียีนแปลกๆสีสว่างสว่างออกมาเนี่ยอย่าว่าแต่ล่าสัตว์เลยครับผู้ล่าตอนมันออกจากไข่มาสีมันโดดเด่นเห็นชัดหรือกระทั่งอย่างตัวเนี่ยสีขาวเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮะอันนี้ตกราคาเท่าไหร่ฮะเนี่ยตัวนี้หลักหมื่นครับประมาณกี่หมื่นตัวนี้อยู่ที่ประมาณเกือบประมาณเกือบ 30,000 โอ้แต่ไว้ก่อนแล้วกันฮะว่าจะซื้อกลับมาไม่กี่พันถือว่าค่อนข้างถูกนะครับกับบอลไพทอนเพราะบอลไพทอนเนี่ยมีตั้งแต่หลักพันยันหลักแสนแล้วก็ถ้าไฮเอ็นจะเป็นหลักล้านอ้าวเดี๋ยวกลับมาตัวนี้งูขาวงูเผือกเนี่ยนะลองมานึกดูคุณมดดำลองนึกดูตัวเนี่ยอยู่ในป่ามันจะรอดไหมไม่รอดแน่นอนเดี๋ยวกลับมาเวลาต้องโฆษณาแล้วล่ะครับเดี๋ยวต้องเบรกกันแป๊บนึงฮะใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบ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 ช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดยโดฟแฮร์เทอราพีกลับมากระบอกก้าวเล่าสิบฮะแม่อยากได้ตัวนี้มากเลยอ่ะถ้าสมมุติปล่อยไปตามธรรมชาติคนคงตายฮะคนขอหวยแน่นอนโดนเอาแป้งลูบโอ้โหถูใหญ่นะฮะอันนี้คืองูบอลไพทอนครับบอลไพทอนตัวนี้อยู่ที่หลักประมาณครึ่งแสนครับเปิดกายเปิดอยู่ประมาณเก็บแทบไม่ทันเลยเก็บเป็นหน้าที่ถือจริงๆแล้วนี่อันตรายไหมเนี่ยถามว่าอันตรายคือพวกเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยไม่มีพิษโดยธรรมชาติแม้ว่ากระทั่งไปเจอตัวที่อยู่ในป่าก็ไม่มีพิษโดยธรรมชาติครับสามารถเลี้ยงได้นะครับตัวนั้นด้วงตัวนี้เขาเลี้ยงด้วงกันด้วยเหรอฮะด้วงด้วยครับคือเราอาจจะชินกับกวางด้วงกวางแต่ตัวนี้เป็นด้วงที่มาจากเม็กซิโกนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยประเทศไทยมีการเอาด้วงมาเพาะพันธุ์สายพันธุ์ต่างประเทศมาเพาะพันธุ์มากมายเลยครับผมก็เป็นตัวแปลกๆตัวนี้มาจากเม็กซิโกประเทศเราเรียกว่าด้วงช้างเผือกตัวนี้ถิ่นกำเนิดจากเม็กซิโกครับแต่ที่มีพิษนี่คือนี้ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยขนเขาจะคันมากตัวนี้เรียกว่าโกไลแอธหรือว่าเบิร์ดอีเตอร์คือครั้งแรกเนี่ยอยู่ตามรุ่มน้ำอเมซอนครับตอนเจอครั้งแรกเนี่ยเขากำลังกินนกฮัมมิงเบิร์ดอยู่เขาเลยเลือกติดปากเลยว่าเบิร์ดอีเตอร์แต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากขนาดที่ใหญ่โตของมันอันนี้คือวัยรุ่นนะโตเต็มที่เนี่ย12นิ้วจะเลี้ยงช่วงขา12นิ้วราคาเดาไหมสวยเท่าไหร่ฮะคือช่วงขา4นิ้วคือประมาณเนี่ยหลักหมื่นฮะตอนนี้ช่วงขาประมาณ 7-8 นิ้วคุณจะบอกว่าเป็นแสนก็ไม่ถึงหลายหมื่นอ๋อหรอฮะหลายหมื่นแต่บางช่วงมีเงินซื้อไม่ได้จะมากกว่า7-8นิ้วได้ไหม12นิ้วไงครับในเพศเมีย12นิ้วถามจริงๆทั้งหมดที่เราเห็นกันอยู่ที่หน้านี้คือครับเขาออกลูกออกหลานในประเทศไทยหรือเพาะพันธุ์ในประเทศไทยหมดแล้วทุกตัวเนี่ยสามารถเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทยทั้งหมดแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิเลยทำเลทองแห่งการเกษตรเลยของคุณเองก็เปิดที่เชียงใหม่ใช่ครับส่วนใหญ่เราจะเน้นงูของผมนี่จะเน้นงูสีแล้วก็งูสายพันธุ์ต่างประเทศทุกสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเกิดจากแอฟริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ครับเคนยาครับฮะ
เกิดที่เชียงใหม่ได้หมดเลยที่หมดทั้งหมดทั้งมวลเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยสัตว์พวกนี้เขาจะมีการขยายตลาดขึ้นบ้างไหมจริงๆแล้วตอนนี้ทุกวันเนี่ยประเทศไทยเหมือนจะเป็นฮับของสัตว์กลุ่มนี้อยู่แล้วทุกวันนี้เนี่ยในจตุจักรเราจะเห็นว่ามีชาวต่างชาติมาหิ้วพวกสัตว์พวกนี้ออกไปพวกนี้สรุปว่าตอนนี้เป็นเศรษฐกิจอีกอันนึงของประเทศไทยผมว่าเป็นเกษตรกรเชิงภาพไม่ใช่เชิงปริมาณเชิงมูลค่าเอาง่ายๆเห็นชัดๆเจ้าตัวสุดท้ายจะหมดแล้วสิจะหมดแล้วหมดแล้วจริงๆอ่ะเอาง่ายๆหมูกิโลละเท่าไหร่เอาง่ายๆหมูไปซื้อหมูที่ตลาดโลละเท่าไหร่ครับกิโล100กว่าบาทแต่ตัวนี้กลายเป็นตัวละ 20,000 ตัวละ 20,000 โอเคหนัก2โลโลละ 10,000 เอาละครับวันนี้เราได้เห็นอะไรสัตว์แปลกๆซึ่งอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าอันนี้คือถูกกฎหมายหมดนะฮะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเพาะเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์เนี่ยในประเทศไทยแล้วกำลังจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจคุณกายครับกำลังจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจนี่ฮะยังมีอะไรจริงเวลาเราหมดไปสักก่อนที่2คนคืออะไรฮะนะครับนี่นะตัวนี้คือโอเคตุ๊กแกลายเสือดาวขอบคุณก่อนแล้วกันครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆโอกาสหน้าจะเชิญมาใหม่ครับเวลาเราน้อยจริงๆครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับผมกับ910จะใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้ไปให้ก่อนฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ